นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนสามสีอย่าเล่นกับแมลงวันนี้หูยาวและเพื่อนๆตื่นเต้นกันมากเพราะคุณครูตาโตบอกว่าจะพาไปเดินสำรวจในสวนเด็กๆตามหูยาวมานะเรื่องราวของผองเพื่อนกับหูยาวจะสนุกแค่ไหนหูยาวและเพื่อนๆตั้งแถวรอคุณครูตาโตคุณครูจะพาไปเดินสำรวจสวนหลังโรงเรียนอนุบาลร่าเริงเมี้ยวคุณครูมาแล้วดูสิถืออะไรมาเยอะแยะเลยน่ะเมี้ยวสวัสดีจ้าเด็กๆพร้อมที่จะเดินสำรวจสวนกันแล้วใช่ไหมก่อนออกเดินครูขอเช็คความเรียบร้อยของทุกคนก่อนนะทุกคนสวมหมวกเรียบร้อยหรือยังหูยาวสวมหมวกแล้วฮะผูกเชือกรองเท้าให้แน่นสะพายกระติกน้ำให้พร้อมนะจ๊ะเด็กๆพร้อมมากสามสีอยากจะไปแล้วล่ะเมียวเมียวเมียวเอาล่ะเราจะเดินจับกลุ่มกันไปไม่ส่งเสียงดังอย่าออกนอกแถวนะครูจะเดินนำหน้าครูพี่เลี้ยงเดินตามหลังถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยจ้าครูตาโตพาเด็กๆ เดินสำรวจสวนหลังโรงเรียนระหว่างเดินครูตาโตก็ชี้ชวนเด็กๆให้ดูต้นไม้ใบไม้ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันและให้เด็กๆระวังที่จะเหยียบดอกไม้ด้วยดอกไม้สีเหลืองๆมีเกสรเยอะๆตรงกลางนั่นดอกอะไรฮะครูเรียกว่าดอกทานตะวันจ้ะมีประโยชน์ทุกส่วนบางที่ก็ใช้เลี้ยงผึ้งทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกทานตะวันด้วยนะจ๊ะพูดถึงผึ้งถ้าเด็กๆเจอผึ้งหรือแมลงเด็กๆอย่าไปจับนะเพราะแมลงหลายชนิดมีพิษนะเฮ้ยเดินตามครูไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่เห็นจะสนุกเลยอ่ะสามสีจะหาเรื่องซนอีกแล้วใช่ไหมล่ะอย่านะไม่หรอกนะสามสีอยากรู้เหมือนกันนั่นแหละว่าครูจะพาไปดูอะไรอีกเมื่อเดินไปถึงจุดพักเป็นลานกว้างกลางสวนอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เดินมามากนักคุณครูตาโตจึงบอกให้เด็กๆทุกคนพักรออยู่ที่จุดนี้เอาละจ้ะเราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเด็กๆใครหิวน้ำหิวข้าวหยิบออกมากินกันได้เลยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วครูจะพาเดินกลับไปที่โรงเรียนนะเพื่อนๆเอาข้าวกล่องออกมากินกันเถอะวันนี้หูยาวเอาข้าวกล่องอะไรมากินเหรอเมียวหูยาวเอาข้าวปั้นไส้แครอทมาน่ะว้าแครอทอีกแล้วเหรอเมียวแล้วสามสีล่ะเอาข้าวกล่องอะไรมากินมันเป็นความลับนะบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวสามสีเดินไปกินตรงนู้นดีกว่าเมียวตรงนู้นน่ะแมลงมันเยอะเลยสามสีชอบดูแมลงไปก่อนนะอ้าวสามสีเดินหนีไปซะแล้วอ่ะเด็กๆต่างเอาข้าวกล่องขึ้นมากินด้วยกันและแบ่งปันอาหารกันอย่างมีความสุขยกเว้นสามสีที่แยกตัวออกไปกินข้าวอยู่ตามลำพังจนกระทั่งสามสีกินข้าวเสร็จสามสีเห็นแมลงตัวหนึ่งบินผ่านไปสามสีอยากจับแมลงเลยวิ่งตามไปทำไมบินเร็วอย่างนี้นะรอก่อนรอก่อนเมี้ยวเมี้ยว
3สีวิ่งไปจนทันแล้วใช้มือตะปบแมลงตัวนั้นมาไว้ในมือแมลงตัวนั้นปล่อยเหล็กแหลมใส่มือของ3สีทันที3สีสะบัดมือแมลงหลุดจากมือไป3สีร้องไห้โอดโอยกับเพื่อนๆได้ยินเสียงสามสีร้องไห้ก็รีบวิ่งมาดูเห็นว่ามือของสามสีบวมเป่งจึงไปตามครูตาโตมาดูอาการสามสีไหนไหนขอครูดูหน่อยค่ะพึ่งต่อยนี่เองไม่ต้องกลัวนะครูมีกระเป๋าเครื่องมือปฐมพยาบาลมาด้วยเดี๋ยวครูกับพี่เลี้ยงจะช่วยทำแผลให้แล้วก็พอถึงโรงเรียนแล้วไปหาคุณพยาบาลที่ห้องพยาบาลกันนะครูกับพี่เลี้ยงช่วยกันทำแผลให้สามสีจนเสร็จเรียบร้อยสามสีเป็นยังไงบ้างอ่ะยังเจ็บอยู่เลยอ่ะนะพวกเราเตรียมตัวเดินทางกลับโรงเรียนกันจ้ะตอนนี้เด็กๆคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเวลาไม่เชื่อฟังครูจะเป็นยังไงเด็กๆไม่ควรเอามือไปจับแมลงหรือไปเข้าใกล้เพราะแมลงหลายชนิดมีอันตรายเวลาที่กัดหรือต่อยเราอาจจะทำให้เราเจ็บปวดและถ้าแมลงมีพิษมากก็จะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะหูยาวรู้จักแมลงมีพิษอย่างผึ้งแมลงก้นกระดกแมงมุมแมงป่องโอ้ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยสามสีไปจับแมลงอย่างนั้นได้ยังไงใช่จ้ะอย่างที่หูยาวบอกแมลงพวกนั้นมีพิษอันตรายเราต้องหลีกเลี่ยงนะมิ้วสามสีกลัวแล้วจริงๆไม่เอาแล้วไม่น่าจริงๆเจ็บมากเมียวครูตาโตพาเด็กๆ เดินทางกลับถึงโรงเรียนไม่มีใครแตกแถวไม่มีใครไล่จับแมลงอีกแล้วเพราะกลัวเป็นแบบสามสีเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับเวลาที่เจอแมลงมีพิษห้ามเข้าใกล้เลยนะวันนี้หูยาวไปก่อนนะครับจะรีบไปดูอาการของสามสีว่าหายปวดแผลหรือยัง